เศรษฐกิจไทยถูกเตือนอีกแล้วนะครับถ้าไม่มีมาตรการออกมากระตุ้นโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4แล้วเราก็เราอาจจะได้เห็นเศรษฐกิจไทยกรณีแย่สุดๆเลยนะ 2.2% ฮะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยพูดถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่รายงานโดยสภาพัฒน์ไปนะครับว่าในที่สุดนั้นไตรมาสที่2เราก็โต 2.3% เอาละมันดูดีนะฮะเพราะว่าโตจากไตรมาสที่1เพราะไตรมาสที่1เนี่ยตอนประกาศเบื้องต้นครั้งแรก 1.5เสร็จแล้วก็ปรับตัวเลขใหม่ก็ขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นไตรมาสที่1โต 1.6% ไตรมาสที่1โต 1.6% เนี่ยพอเทียบกับ6ชาติอาเซียนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดมาเลสิงคโปร์นะฮะเรารั้งท้ายของ6ชาติอาเซียนนั่นคือไตรมาสที่1ด้วยความหวังว่าไตรมาสที่2ก็น่าจะโตได้เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ก่อนเข้าหน้าฝนถูกไหมฮะแล้วนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับก็ขึ้นอยู่ 2.3% แต่ถ้าเทียบช่วงเดียวกันในปีที่แล้วถือว่าขึ้นแผ่วนะฮะแค่ 0.8% ทีนี้ความหมายก็กลายเป็นว่าพอไปดูจับตัวเลข GDP ไตรมาสที่2ของ5ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผมก็รายงานไปแล้วปรากฏว่าเราก็ยังรั้งท้าย6ชาติอาเซียนแล้วก็กลายเป็นว่าที่สุดแล้วเนี่ยครึ่งแรกของปีนี้เราเศรษฐกิจไทยควบมา6เดือนครึ่งแรกของปีนี้โตรั้งท้าย6ชาติอาเซียนคือ 2% มีทอนฮะ GDP ประเทศไทย6เดือนแรกโต 2% มีทอนนะฮะรวม2ไตรมาสเสร็จก็คือ 1.95%อะไรกันเนี่ยไม่ถึง 2% นะฮะทีนี้ทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็เลยเปิดตัวเลขตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าคือถ้าดูอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยยังไม่ปรับเป้าแม้ว่าตัวเลขสภาพัฒน์จะนิ่งๆมาแล้ว6เดือนแรกหรือว่า2ไตรมาสจบเขามองเอาไว้เพียงแค่ 2.6% สำหรับปีนี้นะครับในขณะที่มาแค่6เดือนแรกของปีนี้เอาตัวเลขสภาพัฒน์ตอนนี้ 1.95% นะเอาง่ายๆยังไม่เต็ม 2% เลยนะฮะแล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าไตรมาส3เป็นหน้าฝนไตรมาส4ก็พอที่จะเป็นไตรมาสเขาเรียกว่าปืนนัดสุดท้ายหรือว่ากระสุนนัดสุดท้ายคือไฮซีซั่นนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยก็เลยทำให้เขาไม่เปลี่ยนเป้าที่นี่การไม่เปลี่ยนเป้านี่แสดงว่าเขาบอกว่ามอง6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกว่านโยบายยังลูกผีลูกคนกันอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดี๋ยวจะมีครม.ชุดใหม่ตอนนี้ก็กำลังสลับพรรคกันวุ่นกันอยู่เนี่ยนะครับคาดว่าประมาณไม่เกิน1เดือนก็น่าจะมีครม.ชุดใหม่เสร็จแล้วก็ต้องแถลงต่อรัฐสภาประมาณต้นเดือนกันยายนเสร็จแล้วก็ขับเคลื่อนกันเลยถูกไหมฮะทีนี้กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก4เดือนนะครับนะฮะสำหรับการที่จะเคลื่อนตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยให้มันไปได้ตอนนี้ปีนี้หลายคนดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดันตัวเลขเกิน 3% นะฮะและทีนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็เลยประเมินต่อไปเลยว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับคำว่าเลวร้ายที่สุดก็คือมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วเนี่ยนะฮะก็คือขึ้นอยู่กับ2อย่าง2อย่างในที่นี้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าถ้าหากว่าในช่วงสุดท้ายของปีนี้เนี่ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลล่าช้ามันก็มีหลายอย่างนะครับคือ1ปีงบประมาณ68ทีนี้แหละครับตามเป้าหรือเปล่า1ตามเป้ามั้ย2เบิกตามเวลาออกทันทีกดปุ่ม1ตุลาเลยหรือเปล่านี่คือเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือว่าและถ้าไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะทางหรือว่าเป็นช่วงระหว่างทางตามที่ประกาศกันเอาไว้ซึ่งทุกคนก็รู้กันดีครับนั่นก็คือดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 ถูกไหมฮะตอนนี้ซุ่มเสียงก็พยายามบอกว่าก็เหมือนดูจะทำนะฮะแต่อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นเช่นแจกเงินสดมากกว่าที่เป็นเรื่ององค์แอปอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะงั้นถ้าไม่มี2ตัวนี้คืองบประมาณ68ล่าช้ากับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบระยะปึ้งใหญ่ๆเลยอย่างเช่นวอลเล็ตเนี่ยนะฮะหรืออาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นี่นะครับไม่มี2ตัวนี้แล้วก็กรณีเลวร้ายที่สุดเศรษฐกิจไทยปีนี้ 2.2% นะเป็นตัวที่ต่ำจริงๆเลยนะครับมันถามท่านผู้ชมนะครับว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2สภาพัฒน์ประกาศไปเนี่ยเศรษฐกิจไทยเราโตรั้งท้าย6ชาติอาเซียนนะฮะแพ้ทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลอินโดสิงคโปร์หมดเลยถามท่านผู้ชมครับว่าผิดหวังหรือตามคาดนะฮะถ้าคิดว่าตามคาดก็พิมพ์ตามคาดนะถ้าคิดว่าผิดหวังก็พิมพ์ผิดหวังนะครับนี่แหละครับทีนี้พอ2ตัวนี้เกิดไม่มาจริงๆเหลือ 2.2% เนี่ยอันนี้ออกอาการเป๋แน่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าในช่วงของเศรษฐกิจไทยนะครับตั้งแต่ในช่วงก่อนที่จะมาถึงปี67เนี่ยถอยกลับไปนะ66 65 64เนี่ยโดยเฉพาะ64 65เนี่ยเราโตไม่ถึง 2% ทั้งปีนะครับนะฮะมาได้ก็ประมาณตอนปีที่แล้วนะพอมีการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ก็พอกระตุ้นขึ้นมาได้แต่ว่าปีนี้เนี่ยครึ่งแรกมา 2% มีทอน GDP ไปแล้วและถ้าหากว่าเจอกรณีเลวร้ายที่สุด 2.2% ท่านผู้ชมที่ดูสิครับว่าพอเงินงบประมาณไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มาตามนัดไอ้ขั้นจะหวังพึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งตอนนี้เงินบาทก็กลับมาแข็งเอาซะดื้อประมาณสูงสุดในรอบ7เดือนและแถมปลายปีหลายสำนักก็ชี้ว่าน่าจะกลับไปอ่อนมันก็น่าจะเป็นตัวช่วยถูกไหมฮะแต่ขอให้ปีนี้ยังไงก็ไม่แตะ40ล้านคนสำหรับต่างชาติในขณะเดียวกันต่อให้แตะ40ล้านคนแต่จริงๆยากมากนะฮะนักท่องเที่ยวเขาเขียมนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนต่อให้รัสเซียเมียนมานาทีนี้มาเนี่ยนะครับก็เขียมกันหมดนะฮะเพราะเศรษฐกิจต้นทางเขาก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไร
แม้ว่าจะดีกว่าบ้านเราก็ตามเนี่ยนะครับดังนั้น 2.2% ได้แต่ภาวนาว่าจะไม่เกิดนะฮะแล้วถ้าเกิดขึ้นมานี่โอ้โหท่านผู้ชมครับนาทีเนี้ยอย่าว่าแต่ตัวเลขเลยนะฮะอารมณ์ความรู้สึกของท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจะออกแบบไหนยังไงเหมือนกันนะฮะงั้นก็ได้แต่จับจ้องมองดูลุ้นทุกสถานการณ์แต่ถ้าประชาชนคนไทยทั่วไปผมว่านาทีนี้ก็ช่วยกันตัวเองเต็มที่กันอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะตอบคำถามด้วยนะครับผมถามท่านผู้ชมว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2โตรั้งท้ายใน6ชาติอาเซียนถามท่านผู้ชมครับว่าผิดคาดหรือผิดโทษฮะผิดหวังหรือตามคาดนะฮะถ้าผิดหวังก็พิมพ์ผิดหวังนะฮะถ้าตามคาดก็พิมพ์ตามคาดส่งมานะครับ